คะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่โรมเบียเยอรมันฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์แอฟริกาชื่ออะไรนะฟินแลนด์ก็จบแล้วอ่ะเราจะมาโจยฟินแลนด์แล้วเหรอเออโรมเบียคอนแรกนั่นแหละคุณผู้ชมคะและที่สำคัญนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่การแข่งขันที่มีชื่อว่าตัวพูดหลายคนเราเขียนแต่ก่อนอื่นค่ะว่าอีลาสต้าคืออะไรงานอะไรยังไงทำไมเอ็กซ์เซอร์ซาวต้องมาถ่ายคุณผู้ชมคะปกสวยๆจากนิตยสารซาโมบิลค่ะเราชมดูค่ะมาพบนักแข่งในทีมของ A ทีมท่านต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับครับผมนุ้ยนะครับจากร้าน Sound Up ครับผมโอ้ร้าน Sound Up เรียกว่าเป็นน้องใหม่แต่จริงอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานมากนะครับผมพี่นุ้ยของเรานะครับวันนี้ครับพี่นุ้ยเตรียมรถมาแข่งกี่คันกี่รุ่นครับผมครับมี2คันครับผมครับ2คัน4รุ่นครับเฮ้ยทำไมอ่ะ2คันแล้ว4รุ่นน่ะแปลกครับผมคันนึงนะครับจะเป็นรุ่นมัลติมีเดีย 5.1 นะครับเป็นรถสเปซวากอนนะครับแล้วก็อีกคันนึงจะเป็น Volvo XC90นะครับผมอันนี้เนี่ยจะลงรุ่นมัลติมีเดีย 2.1 ครับผมแล้วก็ในรถ Volvo เนี่ยจะลงเป็นรุ่น Master Unlimited ด้วยนะครับแล้วส่วน Space Wagon เนี่ยผมลงเป็นรุ่น Advanced Unlimited คือแปลว่าพี่นุ้ยทำรถ1คันครับเพื่อลง2ประเภทถูกมั้ยใช่ครับคือคันนึงลง SQ คือเสียงล้วนๆใช่ครับแกนึงคือลงภาพและเสียงใช่ครับแบบ2 Channel ใช่ครับแต่คันนึงเป็นเสียงล้วนๆและเป็นภาพและเสียงแบบ 5.1 ครับผมนะครับที่ทำไมถึงทำแบบนี้ได้ครับก็หนึ่งเนี่ยคือในรถยกอย่างสเปซวากอนนะฮะคือเราใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของอัลไพน์ครับนะครับเป็นรุ่น DVI 9990คันนี้เลย F1 ใช่คันนี้ก่อนเลยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยที่เป็น 5.1 ได้เนี่ยก็คือ 5.1 แบบแอคทีฟนะฮะครับผมก็คือแยกขับอิสระในลำโพงแต่ละตัวนะครับคันนี้เราใช้โปรเซสเซอร์ของ F1 เนี่ยถึง3ตัวPHI H990 ครับผมต้องบอกเลยว่านี่คือสุดยอดของเครื่องเสียงอัลไพน์เลยนะครับเรียกว่าเติมตำนานเลยแล้วบอกเลยว่าหาดูหาฟังยากมากๆครับนะครับที่จะมีการใช้โปรเซสเซอร์ขนาดสุดยอดถึง2ตัวคู่กันนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพี่นุ้ยถึงสามารถที่จะปรับเสียงเพื่อจูนเสียงเป็น SQ Stereo ครับถูกไหมฮะครับแล้วก็สามารถสวิตช์ปรับใหม่ให้เป็น 5.1 ครับและสามารถลงแข่งทั้ง2รุ่นเรียกว่ารุ่นใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงมั่นใจใช้พี่คือเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยโปรเซสเซอร์ที่มีความสามารถระดับนี้เนี่ยก็มีแค่อัลไพน์ยี่ห้อเดียวที่ทำได้ขอบคุณพี่มากๆครับแน่นอนครับซิสเต็มดีๆอย่างนี้ต้องมีแอมป์ลำโพงซับอื่นด้วยครับขอแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างครับผมคันนี้นะฮะก็คือ Power Amp นะฮะเราใช้ของซิมโฟนีนะฮะใช้ถึง6ตัว6ตัวครับผมว้าวครับผมแล้วก็ในลำโพงเนี่ยคู่หน้าเนี่ยชุดหน้าเป็น3ทางครับผมนะครับเป็นของ Micro Precision ครับนะครับจะเป็นรุ่น Z Studio นะซึ่งเป็นรุ่นท็อปของ Micro Precision ครับผมนะครับส่วนเซอร์ราวด้านหลังเนี่ยเราใช้เป็น Micro เหมือนกันนะแต่เป็น Z Series เหมือนกันแต่มันเป็นรุ่น Z Series ธรรมดาที่ไม่ใช่ Z Studio โอ้โหเรียกว่าสุดยอดของ Micro อยู่ในคันนี้เลยใช่ครับนะครับก็นี่คือคันแรกเดี๋ยวผมให้พี่พาไปดูคันต่อไปที่เป็น Volvo ครับผมครับผมThank you.
มาชมรถคันที่2ของพี่นุ้ยกันบ้างนะครับครับที่เรียกว่ารถ1คันแต่สามารถลงทั้ง SQ Stereo หรือเป็นมัลติมีเดียได้คันนี้เป็นแบบ2 channel ใช่ครับ2 channel ครับคันนี้มีอะไรบ้างครับพี่รุ่นอะไรกันครับรุ่นคันนี้เนี่ยแข่ง2รุ่นนะครับเป็น Master Unlimited นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงเป็น MM 2.1 เป็นมัลติมีเดียครับผมครับผมโอเคในนี้มีเครื่องเสียงอะไรบ้างครับพี่ครับผมก็คือในเรื่องของจอเนี่ยผมใช้ของ Alpine นะครับรุ่น D800 DIVAD 800ใช่ครับผมครับก็เป็นตัวท็อปของเราปัจจุบันใช่ครับที่เป็นเรื่องของเล่นภาพและก็เสียงครับผมแล้วก็ในส่วนของPower Amp นะครับก็จะเป็นของ Symphony จะเป็น Class A ครับผมทั้งหมดเลยตัวลำโพงเนี่ยเราอันนี้เราใช้เป็นคู่หน้าอย่างเดียวจะเป็นของ Micro Precision รุ่น Sat Studio ครับผมครับ3ทางโอ้โหสั้นเลยนะครับผม แล้วทำไมถึงเลือกใช้ iPhone IVAD 800ในการแข่งครับพี่คือเนื่องจาก Alpine เนี่ยนะฮะเป็นจอป๊อปอัพนะฮะคือเวลาแข่งรุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบนะเวลาป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยจะทำให้จอเนี่ยสูงใช่เคียงระดับสายตาใช่นะครับเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยจะทำให้เวทีเสียงเนี่ยสมจริงมันต่อเนื่องกับตัวภาพใช่ครับถูกมั้ยฮะถ้าเป็นจอแบบ 2D ทั่วไปอยู่ข้างล่างแน่ๆถูกต้องครับผมแล้วก็ภาพเนี่ยรายละเอียดของภาพเนี่ยจะละเอียดกว่าจอทั่วไปครับผมมีตัวนี้เรื่องคุณภาพเสียงก็ถือว่าเป็นสุดยอดของ Alpine ด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีจาก Alpine F1 Status มาอยู่ในตัวนี้นะครับทำให้พี่นุ้ยมั่นใจในการแข่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับได้ครับเชิญครับที่เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินนะมีหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินผู้ตัดสินแล้วก็คิวรถแข่งขันอะไรทั้งหมดนะที่เกี่ยวกับดีอาสกาคืออะไรคะพี่หมอก็เป็นการแข่งขันรถยนต์อันหนึ่งนะครับซึ่งมันถือเริ่มต้นมาจากในประเทศเยอรมนีนะครับเป็นของยุโรปแล้วก็แพร่หลายในการในทวีปยุโรปมีการแข่งขันหลายประเทศในยุโรปแล้วก็มีการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปยุโรปด้วยนะฮะเราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ Piazza นะฮะจากยุโรปจากเยอรมนีเนี่ยเข้ามาทำในประเทศไทยตอนนี้ที่ในแถบเอเชียก็มีไทยกับอินโดนีเซียที่เริ่มทำแล้วสองประเทศแล้วที่บอกทำไมถึงเลือกการแข่งขัน Piazza เข้ามาในแข่งในไทยอะคือในเบื้องต้นตอนแรกเลยเนี่ยเรามองถึงเรื่องการแข่งขันคุณภาพเสียงเป็นหลักนะฮะคือการแข่งขันเครื่องยนต์เนี่ยมันก็มีเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็มีเรื่องของแข่งความดังด้วยนะฮะนี่จริงๆ ESCA ก็มีทั้งสองอย่างในนั้นแต่ว่าเราประเด็นที่เรามองตอนแรกเลยคือเรามองคุณภาพเสียงดีก่อนเป็นหลักนะฮะเราก็ไปพบว่าแผ่นซีดีของ ESCA เนี่ยที่ทำมาสำหรับแข่งขันเนี่ยเป็นคุณภาพเสียงที่ทำมาจากบริษัทที่ชื่อว่า Stockfit ในเยอรมนีซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแผ่นซีดีสำหรับกลุ่มออดิโอไฟล์ในเครื่องเสียงบ้านโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นที่เขาผลิตออกมาเนี่ยจะเป็นแผ่นที่มีคุณภาพสูงมากเราก็เลยไปศึกษาก่อนว่าการแข่งขันESCAมันเป็นยังไงนะฮะเราก็พบว่าในรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพเสียงเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เยอะแยะมากมายไม่เหมือนกับสถาบันอื่นนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะประเมินคุณภาพเสียงได้ละเอียดขึ้นแล้วมันก็เป็นเรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีจริงๆที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเครื่องจักรยกตัวอย่างเช่นเรื่องของไดนามิกเนี่ยไดนามิกก็คือความดังเบาของเสียงซึ่งไดนามิกเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเหมือนกับเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกว่าจะช่วยให้เราอินไปในเพลงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแผ่น
ระบบพื้นเสียงที่ให้เดนามิกที่ดีเนี่ยเราฟังเพลงสนุกสนานเนี่ยเราก็รู้ความรู้สึกเอออยากเต้นเว้ยนะเนี่ยเดนามิกเป็นตัวช่วยหรือว่าเราฟังเพลงนั่งอยู่บ้านคนเดียวฟังเพลงซึ้งๆเนี่ยก็ให้อารมณ์คล้อยตามผ่อนคลายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไดนามิกเป็นตัวช่วยนะฮะเราก็พบว่าเยสก้าเนี่ยเป็นสถาบันที่เน้นเรื่องไดนามิกมากซึ่งไม่เคยมีสถาบันอื่นใดๆเน้นเรื่องนี้มาก่อนถ้ามันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์คำว่าคุณภาพเสียงได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอย่างนี้เขาจะคือเรื่องของอารมณ์สำหรับแม่นะแม่รู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้อะแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องมาตัดสินมันจะต้องมีหลักเกณฑ์มันจะต้องมีหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่อารมณ์กับหลักเกณฑ์มันจะไปจับกันได้ยังไงอ่ะเรื่องของไดนามิกเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีของคำว่าไดนามิกไดนามิกก็คือความดังเบาง่ายๆเลยก็คือว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงในการเล่นดนตรีชิ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดังเบาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเดียวมันสามารถส่งให้เรารับรู้ได้ไหมเพราะเนี่ยความดังเบาของดนตรีมันเปลี่ยนระบบที่ให้ไดนามิกดีๆเนี่ยมันน่าสามารถที่จะถ่ายทอดให้เรารู้สึกได้ว่าเสียงของกีตาร์ผมยกตัวอย่างเช่นเสียงกีตาร์เนี่ยรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนดีดเนี่ยนะใช้ปิ๊กดีดเนี่ยดีดแล้วเอาดีดดังสายมันสั่นน้ำหนักมือเลยเหรอใช่คือการตอบสนองเรื่องไดนามิกเนี่ยจะต้องทำให้เรารู้สึกได้ถึงขนาดแต่ซิสเต็มที่ดีดีดเบาหรือดังนะฮะการสั่นของสายที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วการค่อยๆเงียบหายไปของเสียงเพราะนั้นมันจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้เราได้รู้สึกได้เมื่อเรารู้สึกเรื่องเหล่านี้ในรายละเอียดได้ปุ๊บเนี่ยภาพใหญ่ของมันรวมกันอย่างมันจะสร้างให้เราคอยอ๋อพี่หมอกำลังจะบอกว่าของเอสก้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องของอารมณ์แต่เขาคิดมาเป็นวิทยาศาสตร์แปลงออกมาในรูปของคำว่าไดนามิกใช่ฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการวัดว่าเพลงหรือแผ่นที่เขาทำมาเพลงนี้ถ้าจะได้อารมณ์ได้ที่สุดจะต้องดังเท่านี้ขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้คงต้องอาศัยว่าประสบการณ์ของผู้ตัดสินด้วยก่อนหน้านี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าน้องแป้งดูรายชื่อของนักกรรมการทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะคะที่เป็นของเอสก้าทุกคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงบ้านทุกคนมีประสบการณ์มาเยอะมากก่อนที่จะมาใช่แล้วก็มาร่วมกันจริงจังพี่หนูถามพี่หนูไม่เห็นได้ถามอะไรลืมหนูก็เป็นใบมันนั่งคุยกันอยู่สองคนไม่ทันนะถามบ้างวันนี้กรรมการหนักใจไหมคะรถแข่งเยอะวันนี้เยอะมากครับตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมวางแผนการตัดสินเนี่ยผมก็เป็นห่วงกลัวว่าเราจะเสียชีวิตรถเยอะมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยคือเราออกสเกดูตารางเวลาออกมาให้กับผู้ถึงทุกท่านเนี่ยแล้วเราก็ต้องฟิกเวลาให้ตายตัวเลยแล้วห้ามใครเลทเลยเพราะว่าเรากลัวว่าจะไม่ทันแต่ก็เป็นที่น่าชื่นชมฮะเพราะว่าผู้ถึงทุกท่านทำหน้าที่ได้อย่างต้องแม่นยำและรักษาเวลามากทำให้จากเดิมที่เป็นกังวลว่าจะไม่เสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เราเสร็จก่อนเวลานิดหน่อยได้ซ้ำไปโอ้ทีเดียวมาแป๊บลงไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศที่ตอนนี้หนูอยู่ในจุดที่สูงนะคะคุณผู้ชมมองลงไปข้างล่างลานจอดรถเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมาแป๊บจะพาไปดูว่าเอาคร่าวๆก็พอนะคุณผู้ชมเนาะมันเยอะค่ะข้างล่างเขาแข่งรุ่นอะไรกันบ้างมันแข่งพร้อมขนาดไหนมีสนุกสนานตื่นเต้นอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูข้างล่างค่ะมีขอบคุณที่มาค่ะเราไปลุยข้างล่างกันดีกว่าค่ะไปด้วยนะครับไปด้วยค่ะคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้